มันก็ยังมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกษมีเหตุความรุนแรงท่านผู้ชมฮะหนุ่มอายุ18ปีถูกหนุ่มอายุ18ปียิงภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ชุลมุนรุมกระทืบชายวัยรุ่นคนหนึ่งหลังจากเขาใช้ปืนยิงวัยรุ่นคู่อริที่ตามมาเรื่องก่อนจะถูกกลุ่มชายชะกันคือเข้าไปรุมกระทืบมือปืนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ภัยจะช่วยกันห้ามและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนคนที่ถูกยิงอายุ18ปีเท่ากันนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในปั๊มน้ำมันท่านผู้ชมฮะทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือจิรยุทธอายุ18ถูกยิงที่ศีรษะผู้กำกับโรงพักกันทรลักษณ์ศรีสะเกษบอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมือปืนก็คือฟิล์มอายุ18ปีให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองพร้อมกับเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3มาก็มาเที่ยวงานในตัวเมืองกันทรลักษณ์ถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีค่ะตอนที่กำลังจะกลับบ้านแวะปั๊มที่เกิดเหตุตัวฟิล์มเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อพอเดินออกมาเขาบอกว่ามีวัยรุ่นคู่อริยกพวกมาเป็น10คนนั่งปิกอัพเข้ามาที่ปั๊มตนเองจำได้เพราะว่าเป็นวัยรุ่นที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วช่วงที่เข้ามาที่ปั๊มอะค่ะพอวัยรุ่นมองเห็นตนก็ลงจากรถแล้ววิ่งเข้ามาหาทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้ายฟิล์มบอกว่าเขาวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นคู่อริมีมากกว่าตนเองพวกตนมีแค่3คนตนใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เบอร์12ที่พกมายิงออกไปนัดหนึ่งไปถูกวัยรุ่นคนหนึ่งล้มลงหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกมาค่ะก็รุมเข้าทำร้ายทางฟิล์มแล้วก็ทางเพื่อนอีก2คนจนได้รับบาดเจ็บโอ้อายุ18เท่านั้นเองค่ะมีเรื่องกันที่ท่านไหนยังไงถึงขั้นเสียชีวิต